กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกราบสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนช่วงเดือนมกราคมพ.ศ.2567เรามาเริ่มรับชมรายการกันเลยค่ะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันธนังครูบาจารย์ยังจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจะชมามิหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาจะมาใช้เนี่ยจะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาจารย์นะคะอาจารย์ไปยิปซีใครใจขออนุญาตเนี่ยเลือกไพ่นะคะแทนตัวชาวราศีเมถุนเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นนะคะ12ใบท่านผู้ชมคะเมื่อเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วเนี่ยให้ตั้งจิตดีๆนะตั้งจิตอธิษฐานดีๆครูบาอาจารย์เนี่ยมาแล้วนะคะให้ระลึกเสมอว่าเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาให้กับตัวท่านผู้ชมนะคะโอ้โหพลังงานมาแล้วนะเนี่ยผ่านมือสู่ไพ่เลยทีเดียวท่านผู้ชมราศีเมถุนนี่ดวงต้องดีแน่ๆเลยอ่ะนะเดี๋ยวจะมียิปซีใครใจนะคะเลี้ยงไพ่ดีๆก่อนค่ะโอ้โหรู้สึกพลังงานเยอะมากเลยครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะโอ้ดูสิพลังงานเยอะมากไพ่สวยนะเนี่ยเริ่มต้นดีมากเลยทีเดียวโอ้ดวงดีมากๆชาวราศีเมถุนดวงดีมากๆเลยทีเดียวค่ะแม่แค่ท่านผู้ชมคะชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดีนะคะมีไอเดียบันเจิดมีไอเดียดีเลิศตลอดเวลาเลยนะคะและในเดือนมกราคมนี้ชาวราศีเมถุนสามารถที่จะเขียนโครงการดีๆเรื่องราวดีๆนะคะวางแผนไปเลยว่าปีนี้ตัวท่านเองเนี่ยต้องการสรรสร้างลงมือทำในเรื่องใดนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการตัดสินใจที่แน่นอนแน่วแน่นะคะมีเป้าหมายมีโกมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะชาวราศีเมถุนนะคะและตัวท่านเองเนี่ยต้องนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโอ้โหในไพ่มีหลายใบเลยทีเดียวนะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่เลยศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะในเรื่องราวที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีความสนอกสนใจมีความรักมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะคะและเร่งรีบลงมือทำนะให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะเห็นไหมมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมีระเบียบมีวินัยมีการลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะคะเห็นมั้ยคะมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าโอ้โหไพ่เนี่ยชัดเจนมากๆนี่ใบแรกนะเนี่ยโอ้โหชาวราศีเมถุนดวงดีมากต่อมานะคะองค์เทพพระเสาองค์เทพพระเสาเนี่ยบอกเลยนะว่าชาวราศีเมถุนอาจจะมีความวิตกกังวลใจความเคร่งเครียดความหนักอกหนักใจนะคะเกี่ยวกับในด้านของการเงินนะดังนั้นเนี่ยปีใหม่และเริ่มต้นใหม่ทำจิตใจสบายๆทำจิตใจชิวๆเข้าไว้นะคะชาวราศีเมถุนเวลาเรามีความสุขเนี่ยนะชาวราศีเมถุนอาจจะเปิดบทสวดมนต์เบาๆฟังเปิดชินะบัญชรนะคะเปิดหรือสวดบทสวดมนต์อิติปิโสเนี่ยเกินอายุตัวเองเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยสักหนึ่งปีเปิดพระคาถาเงินล้านนะคะได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาที่ตัวคุณเองอยู่ที่บ้านคุณอยู่ในห้อง private ของคุณอยู่ในรถระหว่างที่ขับรถนะคะเปิดบทสวดมนต์เหล่านี้ฟังได้นะคะเปิดบทสวดบนเทพฮินดูฟังเปิดบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมฟังนะทำจิตใจให้มีความสุขทำจิตใจให้มันมีความเบาแล้วลอยขึ้นไปในที่สูงให้ได้นะคะเวลาเรามีจิตใจที่เอิบอิ่มอิ่มเอมใจและจิตใจของเราลอยไปในที่สูงในจักรวาลนี้ในที่สูงที่ว่านี้ก็จะมีพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานแห่งความสำเร็จพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งความเบิกบานใจนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะคะที่เป็นมนุษย์
อยู่ในบนโลกใบนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลนี้นะคะทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจทำจิตใจให้มีความสุขมีลอยอยู่ในที่สูงมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจอยู่อย่างเสมอนะฮะความมั่งคั่งความร่ำรวยเงินทองเขาชอบคนมีความสุขนะอย่าวิตกกังวลใจแบบนี้นะคะชาวราศีเมถุนรีบเปลี่ยนอารมณ์รีบๆปรับโหมดของจิตของคุณในทันทีเลยนะคะหากคุณเข้ามารับชมคลิปดีๆนี้นะคะนะพลังงานจักรวาลก็ส่งสารสื่อสารมาแล้วนะคะพลังงานของไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกข์เขาสื่อสารกับชาวราศีเมถุนแล้วนะคะต่อมาค่ะไกรทองปราบชาละวันโอ้โหเป็นความโชคดีของชาวราศีเมถุนอีกข้อหนึ่งคือตัวคุณเองมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวใหม่ๆได้รับการผลักดันสนับสนุนจากคุณแม่ครือญาติพี่น้องเพื่อสนิทมิตรสหายเพื่อนแท้ของคุณนะเป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวใหม่ๆไปนี้บอกเลยนะว่าชาวราศีเมถุนไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมโรนนะคะตัวคุณเองมีสิ่งทดสอบมากมายในชีวิตและในขณะเดียวกันคุณเองก็มีโอกาสดีๆมีความโชคดีได้พบกับผู้ที่มีประสบการณ์ดีๆมีความรู้ดีๆมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยให้กับคุณนะหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ยังสามารถนำตัวเองนี่นะคะเข้าไปทางโซเชียลมีเดียเข้าไปใน YouTube นะเช่น YouTube ไปเปิดรับชมรายการดีๆเช่นรายการของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะรายการของยานแม่ปริญแก้ววัชรพลนะและรายการอื่นๆที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีความสนจิตสนใจมีความเขาเรียกว่าจิตมีสัมผัสกับเรื่องนั้นๆ นะคะนะให้นำตัวเองเข้าไปศึกษาค้นคว้าเรียนรู้นะคะโอ้ไพ่ดีนะเนี่ยชาวราศีเมถุนนอกจากนี้ชาวราศีเมถุนตัวคุณเองยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆในวงสังคมทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรทั่วทุกสังคมเลยนะดีมากเลยบุคคลต่างๆที่น่ารักเหล่านั้นเขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งเป็นผู้ที่สามารถที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งที่สามารถที่จะมาปลดแอกชีวิตของเขาได้นะเห็นมั้ยเนี่ยดีมากเลยเขามีความรู้สึกว่าคุณเองอ่ะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆมีไอเดียที่ไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครและเป็นไอเดียที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนนะโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวชาวราศีเมถุนนะคะต่อมาค่ะองค์เทพสัจธรรมนะการรู้เนื้อรู้ตัวรู้จิตรู้ใจของตัวเองเนี่ยให้เร็วที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะนำจิตนำใจมาอยู่กับจิตกับใจของตัวเองค่ะชาวราศีเมถุนฝึกปฏิบัติธรรมฝึกการเจริญสติฝึกนั่งสมาธิหาบทสวดมนต์ฟังนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างเนืองๆนะโอ้ดีมากและไพ่ใบนี้บอกว่าลูกน้องบริวารของชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นบุคคลฉลาดไหวพริบดีน่ารักนะคะเข้ามาเนี่ยส่งเสริมนะอาจจะเป็นลูกคุณอาจจะเป็นบุตรหลานคุณเป็นญาติพี่น้องของคุณนะเขาเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาของคุณนะคะและไพ่ใบนี้ยังบอกด้วยนะว่าชาวราศีเมถุนเองเนี่ยในช่วงเดือนปีใหม่นี้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะมีไอเดียดีๆมีเรื่องราวดีๆค่ะนะดังนั้นเนี่ยหาสมุดดีๆสมุดบันทึกดีๆกระดาษ A4 สักแผ่นนึงนะคะเขียนเรื่องราวดีๆเลยที่คุณเนี่ยต้องการสรรสร้างและลงมือทำเป้าหมายที่ชัดเจนมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าเขียนไปเลยค่ะดำเนินการในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z นะคะดำเนินการด้วยความมีระเบียบมีวินัยนะคะและไปให้ถึงฝั่งฝันตามเป้าหมายที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะดำเนินการตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z นะคะเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะนี่บุคคลต่างๆในวงสังคมเนี่ยมีความเชื่อมั่นเชื่อใจคุณรักคุณนะโอ้เรียกว่าดีนะเนี่ยดวงดีนะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเรียกว่าเป็นจังหวะดีเป็นช่วงจังหวะทองของชาวราศีเมถุนนะคะโอ้โหนี่ไง
ม้แต่ไพ่ความไม่เที่ยงไพ่ใบนี้ก็ยังเตือนมานะให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยทำจิตทำใจให้มีความเบิกบานใจมีความสุขอยู่ตลอดเวลาค่ะอย่ามัวไปวิตกกังวลใจนะอย่างเช่นเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะอย่าไปวิตกกังวลใจให้เชื่อมั่นว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยการที่คุณเนี่ยนะมีความสุขทำตัวเองให้มีความสุขทำตัวเองให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจอันนั้นก็เรียกว่าคุณมีความมั่งคั่งแล้วนะคะวิธีการที่ไพ่เนี่ยแนะนำไปแล้วก็คือการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธินะคะการทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจอันนั้นก็คือความมั่งคั่งของคุณแล้วและเป็นการที่ตัวคุณเองสามารถฝึกได้ทุกเวลาเลยนะนะคะฝึกวันละนิดวันละหน่อยฝึกหลายๆวันก็ค่อยๆเยอะขึ้นเองค่ะเดี๋ยวเงินก็ค่อยๆเข้ามาเยอะขึ้นความมั่งคั่งก็ค่อยๆมาสู่ตัวคุณทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะคะต้องเปิดจิตเปิดใจเปิดจิตเปิดใจมีความเชื่อมีความศรัทธานะคะชาวราศีเมถุนต่อมาค่ะโอ้โหองค์พระแม่ปาร์วตีค่ะขอแสดงความยินดีกับชาวราศีเมถุนด้วยนะคะความรักของคุณเนี่ยดีดีมากสำหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วนะคะสามีมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วมีคนรักคนพิเศษแล้วนะคะสามีภรรยาคนรักคนพิเศษเนี่ยเขารักคุณมากเลยทําบุญร่วมกันมาเลยทีเดียวค่ะนะและท่านใดนะคะแต่งงานกันมานานแล้วเนี่ยกําลังได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสได้บุตรสําหรับท่านใดที่อยู่กันมานานแล้วจนมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็รอรับฟังข่าวดีสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีใครเลยช่วงปีใหม่นี้มีโอกาสดีได้พบคนพิเศษได้พบกัลยาณมิตรที่ดีค่ะนะโอ้โหดีเลิศมากและสำหรับท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองนะคะต้องดูแลธุรกิจกิจการงานของตัวเองในไพ่บอกเลยว่าหุ้นส่วนเนี่ยจริงจังจริงใจและสามารถสร้างกำไรกำไรให้กับชาวราศีเมถุนเนี่ยโอ้โหแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะพระแม่สีดาใบนี้เขาบอกว่าชาวราศีเมถุนคะให้ตัวคุณเนี่ยมีความระมัดระวังในด้านของการปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกนะคะนะให้คอยดูแลสุขภาพของตัวคุณให้ดีท่านใดที่ทำงานแบบจะต้องยืนนานๆเนี่ยนะก็ให้มันเคลื่อนกายบ่อยๆเวลาเบรกก็คือไปเบรกนะคะสำหรับท่านใดที่นั่งอยู่ในออฟฟิศนานๆก็ให้มันลุกไปเบรกเช่นกันนะคะอาการปวดเมื่อยปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังกำลังถาโถมเข้ามานะดังนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพพรรณนัยในด้านนี้ให้ดีนะคะสำหรับไพ่ใบต่อมานะคะองค์เทพพระพายโอ้โหบ้านท่านใดไม่ค่อยมีต้นไม้เนี่ยหาต้นไม้เนี่ยมาปลูกนะและบ้านท่านใดเนี่ยที่มีข้าวของเนี่ยวางเกะกะรกไปหมดเลยเนี่ยให้เร่งรีบนะคะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องสิ่งใดไม่ได้ใช้แล้วจำหน่ายใจแจกค่ะนะคะรกอย่างนั้นเนี่ยกีดขวางการเดินทางของเงินเกิดความเคร่งเครียดเกิดความร้อนรุ่มร้อนใจไม่สบายอกไม่สบายใจเดินไปทางไหนก็โอ้ยติดขัดไปหมดนะดูแลเรื่องห่วงจุ้ยให้ดีนะคะท่านผู้ชมดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าให้ดีอย่ารอจนถึงช่วงปีใหม่มันคอยปัดฝุ่นเช็ดฝุ่นออกบางท่านนะท่านผู้ชมโอ้โหฝุ่นแบบหนาเตอะเลยค่ะหยิบขึ้นมาเนี่ยเป็นไหมพรมเลยนะดังนั้นเนี่ยนะคะขจัดฝุ่นออกไปให้หมดนะคะบ้านอาจารย์บียิปซีคลายใจเนี่ยปัดฝุ่นทุกวันนะไม่รอถึงช่วงวันสงกรานต์ค่ะการทำแบบนี้นะคะทำให้เงินทองเนี่ยหลั่งไหลมาเทมาเข้าบ้านเราค่ะไม่มีสิ่งใดมากีดขวางการเดินทางของการเงินนั่นเองนะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะชาวราศีเมถุนต่อมานะคะองค์พระแม่อุมาค่ะองค์พระแม่อุมาเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความคิดเยอะมีการวางแผนแยะมีความจริงจังจริงใจในด้านของ
การสรรสร้างสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยค่อนข้างเครียดนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำให้รีแลกซ์ผ่อนคลายนะนำตัวเองเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์นะคะไปท่องเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวน้ำตกหรือคุณอาจจะอยู่ที่บ้านคุณก็ได้นะคะปิดมือถือสักวันนึงนะถอดรองเท้าเดินไปที่สนามหญ้าหน้าบ้านของคุณให้คุณสัมผัสกับพลังงานดีๆพลังงานธรรมชาตินะนำตัวคุณเองเนี่ยไปเดินตากแดดสัก20นาทีในช่วงเวลา10โมงนะคะเพื่อรับวิตามินดีนะคะโอ้โหเห็นไหมทำแบบนี้แล้วเนี่ยสามารถทำให้คุณเนี่ยกลับมาเหมือนกับได้ชาร์จแบตสามารถบริหารจัดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีระดับมากๆเลยทีเดียวชาวราศีเมถุนโอ้โหองค์เทพพระอสุรินทร์ราหูเนี่ยพระองค์เนี่ยส่งสัญญาณมาเลยนะคะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยมีโชคมีลาภโอ้โหมีโอกาสถูกหวยรวยโปนะการที่เราเนี่ยมีโอกาสถูกหวยรวยโปมีโชคมีลาภได้เนี่ยนะคะต้องกลับมาทำไมคะอยู่กับจิตอยู่กับใจทำจิตทำใจให้มีความเบิกบานใจทำจิตทำใจให้มีความสุขนะคะวิธีง่ายๆก็คืออยู่กับลมหายใจอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวอยู่กับจิตอยู่กับใจนะคะทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจความมั่งคั่งความร่ำรวยก็จะค่อยๆพรั่งพรูท้าโถมมาสู่ตัวเรานะท่านผู้ชมต่อแม่แค่โอ้โหใบที่12เนี่ยดีมากๆมาตอกย้ำนะคะชาวราศีเมถุนว่าเมื่อชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นผู้ที่นะคะมีชีวิตที่ดีดีนะคะเป็นผู้ที่มีความสุขนะคะเป็นผู้ที่สามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทุกๆองค์กรแล้วนะคะมีการแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะความสุขความชื่อเสียงกิตติยศความมั่งคั่งความร่ำรวยเขาก็ย้อนสะท้อนกลับมาหาชาวราศีเมถุนเนี่ยในที่สุดนะและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกด้วยนะคะว่าชาวราศีเมถุนเองมีโอกาสดีๆค่ะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเป็นช่วงที่ดีมากๆในชีวิตในช่วงปีใหม่นี้ของชาวราศีเมถุนเลยนะคะในเมื่อตัวท่านเองเนี่ยดวงดีดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะชาวราศีเมถุนให้เร่งรีบสรรสร้างและลงมือทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีนะแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวคุณนะคะชาวราศีเมถุนโอ้ดวงดีมากๆเลยทีเดียวนะไพ่ใบนี้อบอุ่นนะเนี่ยนะพระนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นไพ่ที่อบอุ่นนะคะคุณนะสรุปแล้วดวงดีมากๆชาวราศีเมถุนและอาจารย์เบยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนจบลงแล้วค่ะอาจารย์บียิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรเลียรัสเซียจีนฮ่องกงคอเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ Happy New Year everybody